ั้งป่าเจ้าสีดอแดนะคะย้อนไปดูวีรกรรมของช้างเพศผู้ตัวนี้ที่หนักกว่า7ตันมีพฤติกรรมดุร้ายก้าวร้าวมักตรงเข้าทำร้ายคนทันทีที่มีการเผชิญหน้าไล่ทำร้ายชาวบ้านขณะออกมากรีดยางบริเวณพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏเสียชีวิตไปถึง3รายในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมารวมถึงบุกไปโค่นต้นทุเรียนและกินทุเรียนของชาวบ้านเป็นจำนวนมากค่ะจนกระทั่งชาวบ้านทนไม่ไหวร้องให้เจ้าหน้าที่จับไปดูแลที่โครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ป่าเขาตะกรุบอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว24มิถุนายนที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์ได้ดักซุ่มยิงยาซึมเจ้าสีดอแดงและกว่าที่เจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านกว่า200คนจะสามารถเคลื่อนย้ายสีดอแดงได้ก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเลค่ะเมื่อถึงพื้นที่กักกันไม่กี่ชั่วโมงจู่ๆเจ้าสีดอแดงก็หนีออกจากพื้นที่กักกันเข้าป่าไปสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านอีกครั้งทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังโครงการจัดการช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสระแก้วซึ่งได้เล่าย้อนเขาว่าวันที่เจ้าสีดอแดงเดินทางมาถึงและเข้าไปอยู่ในพื้นที่กักกันช้างตอนนั้นมันอยู่ในอาการสลึมสลือค่ะแต่ว่ายังมีท่าทีตื่นตกใจคนและไม่คุ้นสถานที่ได้เดินวนสำรวจไปมาอยู่ 3-4 ชั่วโมงแต่จู่ๆไม่มีใครคาดคิดว่ามันตัดสินใจวิ่งชนพังรั้วไฟฟ้าแรงสูงที่มีถึง2ชั้นเข้าไปในป่าใกล้เคียงอย่างรวดเร็วค่ะพอเขาหลุดไปเนี่ยโดยการตกใจเขาตกใจแล้วหลุดเนี่ยทำให้เขาไปไหนไม่ถูกคาดว่าตอนนี้เขายังงงทิศทางอยู่พบร่องรอยของดอแดงนะใกล้ๆบริเวณที่เขาหลุดคาดว่าเขาจะเดินลงไปประมาณ 3-4 กิโลเมตรแล้วเขาก็เดินกลับมาที่เดิมก็ตกใจครับผมกระโจนแล้วก็ทะลุออกไปครับผมไม่คุ้นพื้นที่ด้วยครับผมเขาไม่หยุดฉลาดครับผมช้างฉลาดมากครับคือเขาฉลาดยังไงมากสีดอแดงคือเขาไม่กลัวคือแบบว่าหลบหลีกคนผู้ติดตามเนี่ยก็เหมือนกันครับผมฉลาดครับฉลาดเขาจะมีแอบมีอะไรด้วยครับผมเดินย้อนไปย้อนมาเนี่ยครับผมยากสกัดตามนี้ครับล่าสุดมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วที่2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมาร่วมตามหาเจ้าสีดอแดงนะคะเนื่องจากเคยตามจับมันได้เมื่อครั้งอาละวาดในจังหวัดจันทบุรีมาก่อนเจ้าหน้าที่เล่าว่าที่ผ่านมาชาวบ้านจะทราบกันดีว่าสีดอแดงเป็นช้างที่มีอารมณ์ก้าวร้าวแต่ก็มีความฉลาดบางครั้งชาวบ้านอาจไม่รู้ถึงสัญชาตญาณที่มันแสดงออกว่าไม่พอใจจึงเกิดเหตุร้ายขึ้นทีมข่าวจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามหาช้างสีดอแดงในป่าพบรอยเท้าที่คาดว่าเป็นเจ้าสีดอแดงเชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลพื้นที่กักกันป่าเขาตะกรุบและน่าจะตามกลับมาได้เร็วๆนี้ไม่ให้สร้างปัญหากับชาวบ้านค่ะคือถ้าเขามีอาการส่งสัญญาณมานี่คือเป่าลมหรือว่าเสียงร้องอะไรนี่หันหน้าสายเราคือก็ไม่ให้ตามแล้วหรือว่าถ้าเราตามไปแล้วก็หักต้นไม้ฝังทางนี่คือไม่ให้ตามเราก็จะต้องปล่อยเข้าไปก็เป็นร่องรอยที่ว่าใกล้เคียงกับเจ้าแดงครับเพราะว่าขนาดของเจ้าแดงก็อยู่ประมาณ59ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแต่ว่าดูที่สภาพดินที่เขาเหยียบนะก็จะติดตามรอยก็เช็คเพื่อให้แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ในอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับโครงการก็เป็นเขตรักษาพันธุ์อ่างเลยนะขณะนี้นะคะในพื้นที่กักกันช้างบริเวณเขาตะกรุบมีช้างป่าดุร้ายในความดูแล3ตัวคือสีดอแก้วสีดอสมบูรณ์และพลายงาเดียวโดยกักบริเวณไว้ในรั้วไฟฟ้าแรงสูงกว่า 5.5 ถึง 8.8 กิโลโวลต์ค่ะหากช้างเข้าไปใกล้รั้วไฟฟ้าจะแค่รู้สึกตกใจกลัวแต่ไม่ได้ทำให้บาดเจ็บขั้นตอนการดูแลปรับพฤติกรรมจะเน้นสร้างความคุ้นชินให้กับช้างสังเกตอารมณ์ถ้าลดความก้าวร้าวลงเรื่อยๆถึงจะปล่อยคืนธรรมชาติพร้อมเผยเขาว่ายังมีช้างดุร้ายอีกหลายตัวที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่นะคะอย่างเช่นเจ้าสีดอเหม็นแต่บางตัวแค่เกเรไม่ถึงขั้นดุร้ายตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสร้างความเข้าใจเรื่องของช้างป่ากับชาวบ้านด้วยค่ะเราควรจะนำช้างกลับเข้าป่ามีอันตรายกับช้างที่อยู่ในรอบบ้านไหมมีฮะแต่ว่าเราก็มีวิธีที่ว่าผ่อนคลายอันตรายลงโดยการให้ความรู้กับชาวบ้านเรามีจิตอาสาที่เป็นชาวบ้านนะครับมาช่วยเราส่วนชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีเพิ่งจะสบายใจได้ไม่นานที่เจ้าสีดอแดงออกจากพื้นที่ไปล่าสุดมีปัญหาใหม่ขึ้นมานะคะก็มีช้างป่าที่มีนิสัยเกเรแตกโขลง
เข้ามาสร้างความเดือดร้อนด้วยการเข้าไปทำลายทรัพย์สินกัดกินพืชไร่พืชสวนจนเสียหายชาวบ้านวอนขอให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาสำรวจเพื่อให้การเยียวยาช่วยเหลือด้วยค่ะมาดูข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกันนะคะทีมข่าวนั้นลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในอำเภอเขาคิชกูฏค่ะซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากช้างป่าสีดอแดงชาวบ้านบอกว่าหลังเจ้าหน้าที่นำช้างป่าดุร้ายตัวนี้ออกจากพื้นที่ไปได้ก็รู้สึกหายห่วงเพราะที่ผ่านมาต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเนื่องจากช้างตัวนี้เคยทำร้ายคนถึงตายมาแล้วแต่สบายใจได้ไม่กี่วันชาวบ้านที่นี่มาเจอวิกฤตซ้ำหลังมีโขลงช้างป่ากว่า15ตัวบุกบ้านเรือนของชาวบ้านช้างแตกโขลงบางตัวนิสัยดุร้ายไม่แพ้เจ้าสีดอแดงค่ะยังเข้าทำลายสวนมะละกอสวนทุเรียนจนเสียหายไปหลายไร่ล่าสุดมีการผลักดันช้างป่าโขลงนี้ไปอยู่ท้ายสวนแล้วแต่ก็ต้องจัดกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจึงอยากวอนให้ภาครัฐเข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหายจากช้างป่าทั้งกรณีที่มีการเสียชีวิตพืชผลทางการเกษตรเสียหายเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆค่ะชาวบ้านอาจจะไม่กังวลมากแต่การล้มต้นทุเรียนเนี่ยซึ่งปลูกมา10กว่าปีแล้วเนี่ยทำให้ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะแล้วการเยียวยาเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรทางอุทยานเองก็ให้ทางผมส่วนตัวผมเนี่ยเขียนความเสียหายไปเพื่อขอแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าในรูปแบบ1การตีราคาลูกการตีราคาต้นก็ยังไม่ชัดเจนนะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้กำหนดการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นต้นของผลไม้เนี่ยให้ชัดเจนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเผยว่ามีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนผลกระทบที่ได้รับจากช้างป่าเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งต้องพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายๆไปโดยยอมรับว่างบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอไว้ช่วยเหลือกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นส่วนกรณีเสียชีวิตนั้นอยู่ระหว่างหารือกับแต่ละจังหวัดเพื่อดูว่าเข้าข่ายภัยพิบัติได้หรือไม่เพื่อจะได้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ส่วนเงินบริจาคผ่านมูลนิธิต่างๆส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือช้างเร่ร่อนหรือช้างที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นค่ะทางกรมเองก็มีเรื่องของกองทุนพืชอาหารช้างนะคะแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่ามันเนื่องจากว่าอะไรอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือประเด็นปัญหาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่างบประมาณที่เรามีคือกองทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงบประมาณของดินแต่เป็นเงินที่ได้มาจากการเรียรายการบริจาคเนี่ยนะก็คือที่ให้ทางหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องนะที่เขามีความคล่องตัวมากกว่าให้เขาได้ช่วยในส่วนของกรมอุทยานเองก็จะดูในประเด็นของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ช้างออกนอกพื้นที่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการที่ป้องกันช้างออกนอกพื้นที่นะฮะเราก็ทำได้ในบางส่วนนะฮะในส่วนอีกอันนึงที่ทางกรมเองก็พยายามแก้ไขโดยตรงกับราษฎรก็คือว่าเราก็มีโครงการรั้วรังผึ้งนะฮะรั้วรังผึ้งอันนี้ก็เป็นการที่จะป้องกันในเรื่องของตัวคนแล้วก็ทรัพย์สินโขลงช้างป่าน้อยใหญ่กว่า70ตัวยังบุกกินมันสำปะหลังในไร่ของชาวบ้านตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีโดยไม่มีทีท่าจะกลับเข้าไปป่าทำให้ไร่มันสำปะหลังและสวนยางพาราเสียหายจำนวนมากทั้งนี้ชาวบ้านยังคงหวาดกลัวแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันช้างป่าในหลายวิธีจนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการกรีดยางในช่วงกลางคืนมาเป็นตอนเช้าแทนค่ะและได้ขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูสถานการณ์ขณะที่กรีดยางอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่าจะถูกช้างป่าที่เกเรแตกโขลงออกมาทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกันเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของช้างป่าแล้วก็เตรียมยิงยาซึมเพื่อขนย้ายช้างตัวที่เกเรออกนอกพื้นที่ส่วนที่จังหวัดชุมพรนะคะโขลงช้างป่ากว่า14ตัวเป็นลูกช้าง3ตัวออกมาหากินที่ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนและไล่ทำร้ายชาวบ้านจนต้องหนีตายกันอย่างโกลาหลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าไปช่วยดูชาวบ้านอีก2คนซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ6ขวบ1คนที่ติดอยู่ในบ้านแต่กลับถูกช้างป่าที่มีอาการดุร้ายวิ่งไล่จึงต้องกลับออกมาค่ะชาวชนเผ่าซาไก่นับร้อยคนนะคะได้พากันไปร่วมงานศพนายลอยศรีมะนังอายุ19ปีชาวชนเผ่าซาไก่ที่สำนักสงฆ์วังสายทองตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะซึ่งเสียชีวิตจากการลงไปจับหมูป่าที่ต้อลงไปติดอยู่ในหลุมดินลึกและทำให้ตัวเองนั้นขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะขณะที่นายบอลพร้อมเพื่อนชนเผ่าซากายอีก2คนได้ออกไปหาหมูป่ากลางป่าลึกหมู่ที่6ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูแล้วก็ได้พบหมูป่า1ตัวค่ะจึงได้ช่วยกันไล่ต้อนให้ลงไปในหลุมที่ทำดักไว้นะคะพร้อมทั้งจุดไฟเป่าลงไปในหลุมเพื่อให้หมูป่ามีอาการมึนเมาแล้วก็ตายค่ะจากนั้นนายบอลก็ได้ลงไปในหลุมดินเพื่อที่จะเอาหมูป่าขึ้นมาแต่ว่าไหล่นั้นเกิดไปติดกับหลุมจึงทำให้ขึ้นมาไม่ได้ประกอบกับกลุ่มควันจำนวนมากถูกลมพัดเข้าไปในหลุมดินจนทำให้นายบอลนั้นขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตดังกล่าวส่วนชนวนเหตุที่ต้องทำพิธีเผาศพนายบอลไม่ฝังเหมือนกับชาวชนเผ่าซาไกคนอื่นๆหัวหน้าชนเผ่าซาไกบอกว่าสามารถทำได้ค่ะเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะพื้นที่ป่าส่วนใหญ่กลับกลายเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหากจะฝังเหมือนในอดีตก็ต้องนำเข้าไปในป่าลึกซึ่งมีความยากลำบากค่ะ